ตบนี่ปวดคอบ่าไหล่นะปวดคอบ่าไหล่ตบแค่นี้แหละยอดไปยายกิจกรรมยังไงจ๊ะกิจกรรมนี้ก็หมดสนิทแล้วค่ะยังเลี่ยมก้าวคืออีกคือฝั่งขวานี่คือบอดสนิทจ้าทางนี้บอดสนิททางนี้ยังแต่มันดูอะไรไม่เป็นอะไรมันก้าวเลยใหม่ๆดูว่าดีขึ้นพอจะตกไป3ทีวันไปธรรมดาก็คืออาการเหมือนเดิมจ้าตอนที่อาจารย์เอกเข้ามารักษาเนี่ยคือเขารักษายังไงครับก็เขามาลูกทำไปยังค่ะทำก็ดีเนาะเจ้สองสามวันไปเอาเงื่อนเดิมอีกค่ะคือเชื่อหมอเลยเชื่อหมอประจำอยู่บุรีรัมย์เราเนาะคือหมอปัจจุบันจ้าทำกี่วันมันก็ดีเนาะแต่ว่าเลยไปเขาไม่ได้ทำมันก็หายไปค่ะเขาไม่ลืมบุญคุณค่ะคือหมอเอกใช่ไหมครับค่ะพอหมอปัจจุบันเราได้ไปเรื่อยไปดูดิหายกันเป็นไงปวดคอบ่าไหล่เป็นยังล่ะเที่ยงกันปันดีเป็นไงเป็นไงถามจริงดีค่ะเป็นอะไรมาปวดไหล่ปวดไหล่แล้วก็บัดเอวค่ะเอาเอางั้นดีกว่าเอางั้นเลยต่อแถวมาอันนี้แค่คอบ่าไหล่นะคอบ่าไหล่สายใส่โอ้ยบ่ปวดใจคอบ่าไหล่เอายังบ่เช็ดดอกแม่ทำส้มหันแขนหลังเสียดอกคอบ่าไหล่ใครโดนตบแล้วก็เสร็จแล้วคอบ่าไหล่แค่นั้นแหละสารละวัดเท้าว่าแล้วรอกันยาแม่เอาเอวอาจารย์ดิใครบ้างคิวต่อนะต่อคิวยาวเลยฮะนางฉันก็ยาสองมาลูกปวดข้อปวดเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวยังไหมพี่ยังไหมเอาเอามือบ้างมาตรงนี้ก่อนยังไปพอยังเริ่มไงต้องยกก้นเต้าบ่วันนี้ฮะเต้าบ่ฮะเต้าดีไปสาวอันนี้เอายังไม่ยกกระดุมของเหนียวออกเด้อเอาลองสอบเบิ้งเต้าบ่ยังไงเอายังทำกันดีเลยเอาไปนี่ปวดคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมนะแค่นี้แหละนะโรงพยาบาลไม่ต้องแล้วนะเอาแค่นี้แหละรักษามือละเป็นพันวันละเป็นพันก็ได้มาถ้าแบบนี้จัดเอกฝ่ามือพลังจิตนะดูผู้ป่วยดิรอบตัวดินี่มีแต่คนป่วยที่มาเนี่ยไม่ป่วยไม่มาหรอกนะนี่โรงพยาบาลเอาไม่อยู่โรงพยาบาลเอาไม่อยู่รักษาไม่ได้นะเป็นเส้นเลือดตีบก็ต้องผ่าตัดมาที่นี่ไม่ต้องผ่าตัดโดนทีเปี้ยงๆหายเฉยนะตาบอดตาผ้ามัวนี่ไหลติดใช่ไหมเนี่ยไหลติดนี่สองแม่ลูกพลังจิตเลยนี่ช่วยกันยกแขนได้ไหลไม่ติดแล้วดีขึ้นนะครับนี่เนี่ยมีแต่คนป่วยนะเนี่ยคนป่วยทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิกี่พันคนน่ะดูดิทำยังไงจะรักษากันหมดเดี๋ยววันนี้นี่นี่นิ้วล็อกนะนิ้วล็อกมือฝังผืดเกาะนี่ตาหมอคะที่ปวดตรงนี้จะทำยังไงต่อแถวครับนั้นเลยรถเข็นก็มีเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ตาทางนู้นก็ตาเนี่ยโรคตาทั้งนั้นเลยเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตก
เป็นพันวันนี้เป็นพันเนี่ยต่อแถวรักษาเนี่ยดูดิอ้าวเออนี่คอบาลายออฟฟิศซินโดมต่อแถวให้โดนตบหน่อยอ้าวปึ๊กปึ๊กไปอ้าว